พูดถึงเน็ตซีโร่แล้วนึกถึงอะไรนะครับผมก็จะคิดถึงเป้าหมายร่วมกันที่พวกเราท่านถ้าแบ่งทางฝ่ายธุรกิจเนี่ยควรจะทำกับคืนให้กับโลกที่เราได้ใช้ทรัพยากรหรือใช้ประโยชน์จากเขามานานมากนะฮะแล้วมันก็คงจะมีผลต่อไปในอนาคตกับลูกหลานครับครับสำหรับเรื่องของ Net Zero ในวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสนับสนุนช่วยเหลือกันนะครับก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและก็ชีวิตความเป็นอยู่ของเราและที่สำคัญก็คือลูกหลานเราในอนาคตอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญเรื่องนี้ช่วยกันปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับเพื่อจะให้ตัวก๊าซเรือนกระจกที่เราปล่อยกันออกมาสร้างขึ้นมามันถูกสามารถแอบซอบด้วยธรรมชาติได้อย่างสมดุลเหมาะสมนะครับฝากไว้เลยมันไม่ใช่แค่ตัวเรามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของลูกหลานเราในอนาคตด้วยครับเรื่องเน็ตซีโร่นะครับเป็นเรื่องที่ดีของโลกเรื่องไม่ใช่ประเทศไทยเดียวนะทีนี้ปัญหาคือต้องทำความเข้าใจบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกับเน็ตซีโร่ซึ่งเข้าใจแต่แล้วว่าจะทำไงลดมลภาวะลดคาร์บอนแต่ผมว่าอีกอย่างที่ต้องพยายามพูดถึงคือพยายามสร้างนะฮะเช่นมีคาร์บอนเครดิตที่เราปลูกต้นไม้หรือทำให้มันชดเชยกับสิ่งที่เราทำลายโลกนะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเน็ตซีโร่ก็อยากรู้ว่ามันเน็ตยังไงหมายถึงมันคำนวณยังไงนะฮะเน็ตแสดงว่ามันต้องมีบวกมีลบใช่ไหมครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันซีโร่ได้จริงๆหรอนะเพราะว่าเท่าที่ดูนี่มันก็มีเวลาอีกหลายปีที่จะต้องทำแต่ว่าเวลาแค่นั้นไม่รู้พอหรือเปล่าที่เราจะทำได้ซีโร่จริงๆ